อ่ะข่าวแรกกันที่มากันที่ไปกันที่คู่หวาน NY ดีกว่าณเดชน์ยาย่านะครับล่าสุดได้ควงคู่เหินฟ้าไปจัดงานแฟนมีตติ้งคู่กันครั้งแรกเลยคุณผู้ชมที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับกับงานณเดชน์แอนด์ยาย่า First Meeting and Live in Manila 2022จัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่โรงละคร New Frontier Theater นะฮะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมารอต้อนรับณเดชน์ยาย่ากันตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินเลยทีเดียวส่วนบรรยากาศนะครับในงานแฟนมีตติ้งบอกได้เลยว่าณเดชน์กับยาย่าเขาก็จัดเตรียมกิจกรรมไปฝากแฟนๆชาวฟิลิปปินส์กันแบบจุกๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมทั้งโชว์ร้องเพลงนะครับซึ่งณเดชน์กับยาย่าก็ยังได้แอบทำเซอร์ไพรส์นะครับด้วยการร่วมร้องเพลงภาษาตากาล็อกนะครับตากาล็อกนี่แหละให้แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ได้ฟังกันด้วยเป็นครั้งแรกเลยนอกจากนี้ยังมีการแบบพูดคุยบนเวทีเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ขึ้นมาไฮทัชแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันบนเวทีนะครับบอกได้เลยว่าจัดเต็มให้แฟนๆฟิลิปปินส์กันแบบฟินสุดๆเลยพร้อมกับถือโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อของฟิลิปปินส์ด้วยไปครั้งนี้ก็มีสื่อเนี่ยตามไปขอสัมภาษณ์ณเดชน์กับยาย่าถึงการไปเยือนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะอ่ะเราไปดูภาพตัวอย่างงานแฟนมีตติ้งกันหน่อยฮะชาวฟิลิปปินส์ก็เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาวันอาทิตย์คู่ก็ไปร่วมงาน